การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางของรัฐบาลนะครับที่ต้องการจะผลักดันให้สำเร็จเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานวันนี้ก็มีการหารือกันในส่วนของคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าคณะกรรมการไตรภาคีครับซึ่งปรากฏว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าได้มอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการค่าจ้างรายจังหวัดไปพิจารณาเรื่องของแนวทางเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละพื้นที่เรื่องของกิจการและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปครับก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การหารือในที่ประชุมใหญ่โดยให้กรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องนี้ก็คือให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นจะต้องนำมาหารือในที่ประชุมชุดใหญ่โดยคาดว่าทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนก่อนถึงวันที่ทางรัฐบาลและกระทรวงแรงงานกำหนดเอาไว้ก็คือการปรับค่าจ้างต้องเห็นผลภายในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยวันนี้ทางคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานครับเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือคณะกรรมการไตรภาคีโดยบอกว่าที่ประชุมวันนี้ได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น400บาทในวันที่1ตุลาคมนี้ปรากฏว่ามติจากที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างเป็นรายจังหวัดไปจัดทำข้อพิจารณาเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงปัจจัยอัตราเงินเฟ้อและสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างโดยกำหนดกรอบระยะเวลาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก่อนที่จะนำเข้าสู่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหญ่ให้พิจารณาเป็นรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจะต้องมาดูลงรายละเอียดนะครับว่าอยากให้จังหวัดซึ่งรู้บริบทความต้องการหรือความจำเป็นของการจ้างงานในจังหวัดนั้นๆนะครับเสนอมาให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองก่อนนะครับพออนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความต้องการหรือความจำเป็นของการขึ้นค่าจ้างของจังหวัดแล้วก็จะนำเสนอมาให้กับคณะชุดใหญ่ชุดไตรภาคีชุดใหญ่มาเคาะครั้งสุดท้ายไฟนอลครั้งสุดท้ายก่อนนะครับซึ่งในไทม์ไลน์เราให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วทางอนุกรรมกองกับชุดใหญ่จ่ายภาคีก็จะพิจารณาแล้วเสร็จนะครับเพื่อให้การดำเนินการขึ้นค่าจ้างเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้นะครับปลัดกระทรวงแรงงานบอกด้วยนะครับว่าที่ประชุมวันนี้ในส่วนของตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเห็นว่าบางกิจการค่าจ้างอาจจะปรับไม่ถึง400บาทบางกิจการอาจจะปรับเกิน400บาทเพราะฉะนั้นตัวเลขขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการเก็บข้อมูลของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อที่จะส่งต่อให้คณะกรรมการค่าจ้างชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยต้องเป็นตัวเลขที่สามารถยอมรับได้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างโดยยืนยันว่าการพิจารณาค่าจ้างไม่ได้เป็นประเด็นทางด้านการเมืองแต่จะต้องพิจารณาตามหลักการเหตุผลและก็ความจำเป็นที่สำคัญต้องให้เวลากับทางคณะอนุกรรมการไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปพิจารณาซึ่งก็คาดว่าประมาณ2เดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนก่อนที่จะนำกลับมาหารือในที่ประชุมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว TNN ครับ